กว่า40ปีแล้วที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อชุมชนและสังคมยืนหยัดเคียงคู่กับชาวเชียงใหม่และสังคมไทยตลอดมาและเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งให้สมดังปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยถ่ายทอดและให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือและประเทศชาติภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นที่พึ่งของสังคมเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติสูตรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนตลอด40ปี4ด้านได้แก่วิศวกรรมกับการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการแพทย์ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งหุ่นยนต์ดินสอโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย3มิติและการสร้างขาเทียมวิศวกรรมกับวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนวัฒนธรรมของชาติจัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อาทิวัดป่าแดงมหาวิหารและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งการถวายเทียนพรรษาและการเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของชาวล้านนาวิศวกรรมกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมจัดโครงการร่วมกับกระทรวงพลังงานโครงการโลว์คาร์บอนโซไซตี้สร้างแนวกันไฟและพัฒนาระบบโลจิสติกแมเนจเมนต์วิศวกรรมกับการพัฒนาสังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใส่ใจสังคมรอบข้างมุ่งทำงานสอดประสานกับชุมชนจัดระเบียบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิศวะบำเพ็ญสร้างจิตสำนึกรักคลองแม่ข่าดูแลทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ตลอด40ปีที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวหน้าเติบโตเคียงคู่กับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนขอเพียงสิทธิ์วิศวะมอชอทุกท่านร่วมมือร่วมใจก้าวเดินไปพร้อมกับเรา40ปีวิศวะมอชอนวัตกรรมเพื่อชุมชน